สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบิร์นปฐมราชแจงแล้วหลังหลุดให้สัมภาษณ์อ้างอายการสูงสุดที่ปรึกษา Forex 3D กรณีเบิ้ลปทุมราชนักร้องลูกทุ่งคนดังโพล่าสุดเกี่ยวกับคดีแชร์ f o r ร x 3D ดีซึ่งในช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์เบิ้ลปทุมราชอ้างว่ามีอายการสูงสุดเป็นที่ปรึกษาและขอยให้คำแนะนำดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้จนเกิดข้อสงสัยตามมาและกลายเป็นประเด็นที่มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์จำนวนมากล่าสุดเบิ้ลปทุมราชแจ้งแล้วพร้อมกราบขออาภัยในบทสัมภาษณ์ล่าสุดด้านอายการสูงสุดกรอนหนังสือด่วนชี้แจงเช่นกันโดยเบิ้ลปทุมราชก็ได้โพสชี้แจงว่าผมเบิ้ลปทุมราชกราบ ขออภัยในบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่กระผมได้เอ่ยตำแหน่งผิดจนก่อให้เกิดความผิดพลาดความเสียหายไปถึงอายการสูงสุดจนเกิดเป็นข่าวบทสัมภาษณ์ของผมจะสื่อถึงในการประดกษาผู้ใหญ่เกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อดีเออยากจะมาตรวจสอบบัญชีการเงินของผมผมสัมภาษณ์โดยไม่ได้เตรียมตัวและพูดความจริงในสิ่งที่คิดและได้เอ่ยออกไปเพียงแต่คำบางคำที่ผมได้เอ่ยไปอาจจะเรียบเรียงคำพูดด้วยความหมายที่รู้เท่าไม่ถึงการกราบขอโทษและขออภัยมณฑนะที่นี้ด้วยนะครับ ส่วนกรณีที่ผมปร,รึกษาเป็นเพียงการปร,รึกษาเพื่อเตรียมตัวให้ตัวเองพร้อมและมีสมาธิในการเรียนรู้และตอบคำถามไม่ได้ปร,รึกษาเพื่อดูแลคดีแต่อย่างใดผมยินดีให้เข้ามาตรวจสอบผมได้ความบริสุทธิ์ใจและหวังว่าข่าวสารและเรื่องต่างๆจะจบลงด้วยดีผมรักในอาชีพที่สุจริตของผมและเคารพคำแนะนำรวมถึงข่าวทุกสำนักที่ลงเกี่ยวกับผมและขอให้เรื่องผ่านไปด้วยดีด้านสำนักอายการสูงสุดร่อนหนังสือด่วนชี้แจงแล้วหลังจากบรรราธิราร สัมภาษณ์อ้างว่ามีอายการสูงสุดเป็นที่ปร,รึกษาขอให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง forex 3D ซึ่งทางสำนักง,งานอายการสูงสุดขอเรียนต่อสื่อมวลชนว่านายสิงห์ชัยธนินทร์ซ้อนอายการสูงสุดไม่ใช่ญาติไม่เคยรู้จักไม่เคยให้คำแนะนำไม่ได้เป็นที่ปร,รึกษาและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ